สำหรับเทปนี้เป็นเทปที่ท่านที่ได้รับผิดชอบใหม่ๆนะฮะหรือเรียกว่ามือใหม่และสำหรับมือเก่านั้นสามารถที่จะเปิดศึกษาดูได้แต่ถ้าท่านใดคล่องแล้วนะไม่ต้องดูในเทปนี้ก็ได้ก็เราก็เชื่อมือนะฮะสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นฐานก็เชื่อมือท่านแต่ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสําหรับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขออนุญาตพูดคุยกับท่านใน2เรื่องนะครับ เรื่องที่1น,นั่นคือหลักการขับเคลื่อนง,งานมาตรฐานช่ักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือตัวชี้วัดต,ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่2ก็คือแนวทางการเขียนหรือวิธีการดําเนินง,งานในส่วนที่จะเขียนนะครับในสองส่วนนี้ที่เราก็จะคุยกันในประเด็นแรกนะครประเด็นแรกนั่นคือหลักการขับเคลื่อนฝ่ายเลขาของช่ักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยที่จะได้รับมอบหมาย ก็จะมีหลักๆแล้วจะมีสองกลุ่มนั่นคือกลุ่มแผนนะกลุ่มนโยบายและแผนอันที่สองคือกลุ่มอำนวยการฝ่ายเลขานี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะคุยกันรายละเอียดตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือผู้ที่รับผิดชอบนะในเรื่องของตัวชี้วัดก็ตามในเรื่องของมาตรฐานก็ตามว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ในสองส่วนเนี้ยก็จะรู้ก็จะทราบในเทปนี้นะครับ ที่เริ่มแรกนันที่ฝ่ายเลขานั้นก็ถือว่าท่านเป็นเจ้าภาพท่านเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อที่2นะฮะท่านต้องออกแบบนะครับกลุ่มที่รับมอบหมายแผนก็ดีอํานวยการก็ดีเพราะฉะนั้นจะชูจะโฟกัสมาที่กลุ่มแผนกับอํานวยการนะครับหลายเขตที่ทําแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วแต่ก็จะมีบางเขตพลาดหรือหลุดตรงนี้ไป นั่นก็คือพอท่านได้รับมอบหมายปุ๊บตอนที่สองต่อมาคือถ้าต้องออกแบบนะท่านต้องวางแผนท่านต้องศึกษา,าศึกษาอะไรบ้างก็คือศึกษาตัวชีวัดศึกษามาตรฐานถ้าจะพูดตรงๆนั่นะคือท่านเอาตัวชีวัดมาคลี่เอามาตรฐานมาคลี่ผมยกตัวอย่างมาตรฐาน20ประเด็นการพิจารณาที่จะต้องรายงานเข้ามาในระบบอีมี่ของสตพอท่านก็เอาทั้ง20ตัวเนี่ยมาคลี่ว่าท่านจะมอบหมายให้กับใครบ้าง เท่านี้พอไหมก็อาจจะต้องเพิ่มเติมนะจ,จะยังไม่พอนะครับท่านต้องกําหนดปฏิทินอย่าเลยว่ากลุ่มแผนหรือกลุ่มโรยการต้องกําหนดปฏิทินขออนุญาตอาจจะควรจากก็ได้ท่านไม่ทําก็ได้นะครับมือใหม่ถ้ามือใหม่ควรทามือเกา่าอาจจะผ่านไปเลยก็ได้กําหนดปฏิทินว่าเมื่อท่านกําหนดว่าใครรับผิดชอบประเด็นการพิจารณาไหนตัวชี้วัดไหนไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็กําหนดปฏิทินในการรายงานความก้าวหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นวันไหนบ้างหรือยิ่งกว่านั้นท่านอาจจะให้ผู้ที่รับผิดชอบมารายงานในที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมของสนั a ง h e h ผิ้จการศึกษานั้นได้เติมเต็มในส่วนที่ยังขาดนะถ้ามีการปรับก็ไปปรับมาแล้วก็มาเสนอใหม่เพื่อที่จะอัปโหลดเข้าไปในระบบ emi ครับตรงนี้นะครับข้อที่3พอท่านกําหนดปริคินตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วอธิบายชี้แจงให้ทั้งเขตนนั้ได้เข้าใจปุ๊บเนี่ยอันที่3ระหว่างทางตรงนี้สําคัญ ซึ่งก็มีหลายเขตพื้นที่ที่ปารบมาว่ายากยากมากที่จะในการประสานกับเขตบางเขตนะครับแต่บางเขตแล้วก็เขตพี่ไม่มีปัญหาเขตหนูไม่มีปัญหาเลยทั้งหมดที่รับผิดชอบไปให้ความร่วมมือได้ดีมากตรงนี้แหละฮะที่มันจะส่งผลส่งผลถึงคุณภาพที่จะได้รับของเขตพื้นที่การศึกษานะครับนั่นก็คือการติดตามให้กําลังใจถามไทยนะครับให้กําลังใจถามไทย ในส่วนของเขตเองถ้าติดปัญหาใดๆเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบตัวชิวัตก็ดีประเด็นการพิจารณาก็ดีเขาจะถามมาที่เขตพื้นที่เองนั่นก็คือกลุ่มแผนกักลุ่มบริการจะต้องเป็นตัวตอบตัวนี้ได้เป็นผู้ที่ตอบข้อสงสัยตรงนี้ได้จริงๆแล้วเรามีกระดานถามตอบอีกนะครับเดี๋ยวท่านวิชัยรัศมีดาราก็จะได้มาชี้แจงและทีมงานระบบก็มาชี้แจงให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งท่านถามมาที่เขตถ้ามันรอไม่ได้หรือไม่ไหวยังไง ต้องการคําตอบปัจจุบันท่านด่วนย,ยังไงก็ยังมีกลุ่มลายกลุ่มลายมาตรฐานนะอยู่ทั่วประเทศเลย2กลุ่มใหญ่ท่านก็ให้ให้บริการนั้นเข้าไปด้วยหรือโทรศัพท์ถามโดยตรงมายัางที่สอระทอในทีมงานทั้งหมดที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เมื่อตอนเทปต้นๆว่ามีใครบ้างครับท่านก็ถามมาทีนี้สรุปอีกครั้งนือหคือเจ้าภาพกลุ่มมาตรฐานโทษกลุ่มอำนวยการแล้วก็กลุ่มแผน2อ,ออกแบบ ออกแบบวางแผนศึกษาให้หมดเลยนะเอามาคลี่ทั้งหมดเราเป็นใครบ้าง3คือติดตามติดตามความก้าวหน้าความขึ้นหน้าปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนอันที่4ี่คือสรุปเหมือนว่าสรุปงบหน้าให้ได้สรุปทะเบียนให้ได้สรุปรายการให้ได้ยกตัวอย่างมาตรฐาน20ประเด็นการพิจารณาประเด็นไหนบ้างที่เรียบร้อยประเด็นไหนบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยติดขัดตรงไหนก็อันตรงนี้หละฮะที่ทํารายงานสรุปแล้วก็5สุดท้ายคืออัปโหลดเข้ามายังระบบ อัปนะโหลดเข้ามายัางระบบนะให้เรียบร้อยกรณีไม่แน่ใจหรือคาดเคลื่อนว่ามันเรียบร้อยไหมเนี่ยก็สื่อสารกับที่ท่านจะรู้จักเมื่อครั้งที่แล้วน้องอัญชลีหมายทองแล้วก็น้องปอนะชนะชัยตาขวันก็จะเป็นผู้ที่ยืนยันแล้วก็ตอบได้แต่จริงแล้วระบบของท่านเนี่ยระบบของสอตผอนี่ก็จะตอบท่านอยู่แล้วว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เฉพาะเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่ นั่นก็คือโฟอกัสไปที่กลุ่มอำนวยกามริกักกับกลุ่มนโยบายและแผนทีนี้มาในส่วนของคนที่ได้รับมอบหมายการขับเคลื่อนง,งานนะฮะถือว่าท่านทำในนามของเขตพื้นที่การศึกษาปีที่ผ่านมาหรือหลายปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาในการรายงานที่มันไม่สอดคล้องกันเช่นได้คุณระดับได้คุณภาพระดับที่5 แต่เวลาเขียนวิธีการด่วนงานมาเขียนน้อยท่านประหยัดมากท่านสงวนมากเพราะท่านเขียนมาน้อยเพระท่านเขียนมาน้อยแล้วมันไม่ได้ไปด้วยกันมันไม่สอดคล้องกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อท่านได้รับมอบหมายตัวชี้วัดต,ตามแผนปฏิบัติราชการตัวใดตัวหนึ่งได้รับมอบหมายประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งท่านก็ต้องไปทําอย่างนี้นะผมจะาออญาติได้สื่อสารกับท่านแลกเปลี่ยนกับท่านท่านจะได้คล่องขึ้น ชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะเป็นในทุกๆงานที่ว่านี้ก็ได้นะครับคือให้ท่านคิดเสมอว่าอันที่หนึ่งนะครับท่านคิดเสมอว่าท่านทำเนี่ยในานามของเขตพื้นที่เพราะผลมันจะออกมาในานามของเขตพื้นที่การศึกษาไม่ใช่ในานามตัวท่านแต่ท่านรับผิดชอบในานามตัวเขตพื้นที่การศึกษาข้อที่สองท่านไปวางแผนนะครับวางแผนงานนั้นๆประเด็นนั้นๆตัวชี้วัดนั้นๆวางแผนไปศึกษาเขียนโครงการ ท่านทําอยู่แล้วอันนี้กิจกรรมเป้าหมายตัวชี้วัดร,ระยะเวลาและใครบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้คือมาอยู่ในโครงการทั้งหมดท่านเอามาเขียนนะครับทำว่าอย่างนี้ตอนที่เ,เริ่มก็เริ่มปฏิบัติหรือเริ่มขับเคลื่อนงานอันที่3ทิ้งไม่ได้เลยในทุกๆงานก็คือกระบวนการนิเทศกระบวนการนิเทศติดตามงานของท่านที่ท่านเขียนมาในโครงการหรือท่านทํา AR หรือท่านจะทํา p l อยังไงก็แล้วแต่เพื่อสรุปประมวลผลนะครับ และอันที่4ลํลำดับที่4ขั้นที่4ก็คือท่านต้องสรุปรายงานผลวิเคราะห์ผลแล้วก็สังเคราะห์ผลอันนี้มันอาจจะเป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นตัวโรงเรียนหรืออาจจะเป็นบนเขตพื้นทการศึกษาเองหรือกลุ่มเครือข่ายอุ่มเอเรียของท่านเองในเนื้องานเดียวกันท่านวิเคราะห์งานท่านสังเคราะห์งานแล้วก็มันก็จะนํามาสู่ในข้อ5สุดท้ายนี่ก็คือถ้าทั้งเขต หรือคนที่เกี่ยวข้องหรือผลที่มันออกมาได้ร้อยละร้อยหรือคุณภาพมันอยู่สูงสุดเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะลงความเห็นของท่านว่าสิ่งที่ท่านทําหรืองานที่ท่านทำโครงการที่ท่านทําอันนี้เป็น b s เบสแพคทิสอันนี้เป็นแบบอย่างของเคพื้นที่การศึกษาได้อันนี้คือต้นแบบอันนี้คือระบบที่ดีที่ถูกต้องในงานนั้นๆที่ท่านทํา เนี่ยมันก็จะสะดวกมากในการเขียนรายงานนะฮะตรงนี้ท่านก็นอาจจะมองย้อนไปว่าเออเฮ้ยแล้วเราทํำยังไงดีนีพอท้ายสุดเฮ้ยเราทำไงมันออกเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เฮ้ยของเราดีเหรอขอ,ของเราดีเหรอของเราเป็นเบสเหรอเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาตกใจภายหลังว่าเพราะเขตโรโมติวะเนี่ยของเราคือเบสเพราะตรงนี้ก็คือส่วนที่ผู้ที่รับผิดชอบในรายตัวช้วัดผู้ที่รับผิดชอบในรายมาตรฐานตัวนักงานเขียนพื้นที่การศึกษา,กา,กาในประเด็นการพิจารณาอันนี้เป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้องวางแผนตัวนี้ ทีนี้มันจะเข้ามาสู่ในข้อที่2ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าวิธีการเขียนนะวิธีการเขียนในเชิงกระบวนการทํางานท่านนึกถึงแบบนะฮะผมจะไม่ได้มี PowerPoint ให้ท่านดูท่านนึกถึงแบบว่าช่องซ้ายมือสุดเป็นที่เรา SAR ตนเองเราประเมินตนเองผู้ที่รับผิดชอบตัวชีวัดหรือประเด็นการพิจารณาจะต้องติ๊กมา5 4 3 2 1นะครับ แล้วก็มีคําอธิบายคุณภาพแล้วก็จะมีช่องข้อมูลสารสนเทศอันนี้ผมอธิบายไปแล้วในเทปแรกๆนะครับแต่ช่องต่อมาเนี่ยวิธีดําเนินการตรงนี้แหละที่หลายๆท่านหลายๆคนที่อาจจะมือเก่านะมือพึ่งพึ่งจะเหยียบคับเร่งเบือหัดขับรถเนี่ยอาจจะเขียนไปไม่ถึงและเขียนไม่ออกว่าต้องทํำยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยที่จะได้สื่อสารกับท่านถ้าลองจดประเด็นอย่างนี้ไว้นะครับผมจดประเด็นอย่างนี้ไว้ว่าให้อยู่ในใจท่านก็ได้ หนึ่งคือนโยบายท่านอาจจะเริ่มอย่างนี้นะครับหนึ่งนโยบายให้ท่านระบุหรือท่านเขียนมาก่อนว่าในเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเพราะท่านผู้นวิการเขตเนี่ยมีนโยบายในเรื่องนั้นๆอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องยาเสพติด หรือโควิด -19 ที่กำลังกฮิตฮอตอยู่นะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะต้องจั่วหัวหรือเริ่มอรรถบทหรือบทนำเลยว่าสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศาึกษาจุดๆๆนั่นก็ว่าไปมีนโยบายในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดหรือประกาศชักธงลบเรื่องยาเสพติดโดยมีกลยุทธ์โดยมียุทธศาสตร์รือโดยมีจุดเน้นรูปๆอย่างต่อไปนี้เนี่ยลักษณะนี้ท่านให้เห็นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ท่อนตรงนี้มักจะหาย มักจะหายเพราะว่าขาดการเติมเต็มขาดการประชุมขาดการบอกของท่านท่านผู้บริหารของของเขตพื้นที่การศึกษาได้นั่นก็คือเชื่อมือท่านแต่พอท่านไม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วท่านมีอะไรละ่ะเป็นแบบอย่างในเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่ได้เอาถูกมาเขียนตรงนี้นะครับส่วนมากมักจะเจอเลยว่าท่านจัดประชุมที่โน่นที่นี่ที่นั่นจานวนคนเท่านี้เท่านั้นวันที่วนที่เท่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สองสามสามีสม่บรรทัด แล้วก็จะออกมาผลเลยระดับดีดีดีเยี่ยม5หรือ4อย่างเงี้ยเพราะ,ะมันจะไม่สอดคล้องกันนะครับก็อาจจะเริ่มนะเอายหม่นะเริ่มที่นโยบายเริ่มเรกว่ายังไงเสร็จแล้วถึงจะมาดูว่าโครงการท่านทําอะไรบ้างกิจกรรมท่านทําอะไรบ้างงานมีอะไรบ้างปฏิทินเป็นยังไงบ้างและเป้าหมายเป็นยังไงทนะ่านค่อยไล่แบบนี้นะครับและอันต่อมาที่สําคัญเลยครับที่ยังขาดไม่ได้คือ คำสั่งถ้ามีคำสั่งของคณะกรรมการหรือท่านทำคนเดียวหรือท่านมีคำสั่งด้วยตรงนี้ในคำสั่งนั้นมันจะเป็นตัวบอกว่างานท่านเนี่ยขับเคลื่อนแบบไหนนะครับแล้วก็เครือข่ายท่านมีไหมท่านใช้ไหมกลุ่มโรงเรียนท่านใช้ไหมบูรณาการมีไหมหรือการมีส่วนร่วมมีไหมและทําอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะครับงบประมาณเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลสารสนเทศเป็นยังไงบ้างเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้าง,าง,รางหรือการนิเทศติดตามอันนี้หัวใจเลยนะครับหรือการนิเทศติดตามเป็นยังไงบ้างและใช้นวัตกรรมอย่างไรบ้างเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้คือเป็นหลักหรือวิธีการเขียนรายงานในแต่ละอย่างผมจะสรุปให้ท่านอีกครั้งนึงนะครับว่านโยบายว่ายงงววอย่างไรตัวชี้วัดเป็นยังไงบ้าง โครงการเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเป็นยังไงบ้างเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคณะกรรมการการบูรณาการเครือข่ายงบประมาณข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะใช้เป็นยังไงบ้างท่านเขียนกระบวนการอย่างนี้ลงมาไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดนี้นะครับแล้วแต่บริบทของท่านแล้วแต่บริบทของท่านว่าท่านจะออกมาเป็นแบบไหนพอท่านเขียนกระบวนการอย่างนี้มาปุ๊บในแต่ละกิจกรรมที่ผมระบุไว้เมื่อสักครู่นี้มันจะส่งผล มันจะออกมาว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรท่านใช้บูรณาการใช้เครือข่ายท่านใช้คําสั่งท่านใช้การมีส่วนร่วมท่านใช้ข้อมูลสารสนเทศท่านใช้เทคโนโลยีมันมีวิธีการแบบนี้ที่ท่านใช้และผลเป็นอย่างไรท่านก็บอกลงไปในช่องวิธีดําเนินการพอถัดจากช่องวิธีดำเนินการปุ๊บมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือผลการดําเนินการเห็นไหมครับผลการดําเนินการของตัวชี้วัดนั้นๆผลการดําเนินงานของประเด็นกานนั้นๆ ไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านเอาไปตอบเอาไปตอบระดับที่5 4 3ส1ว่าผลนั้นมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันได้ดีตามผลได้ดีตามตัวชี้วัดนั้นๆหรือไม่อะตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนเพราะฉะนั้นมันจะมากกว่าตัวโครงการเห็นไหมครับมันจะมากกว่าการการเขียนหรือการทําโครงการ9้ขั้น1ิขั้น1 2ขั้นปกติมันจะมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่สําคัญนะที่ผมจะเน้นย้ําอีกครั้งนะนวัตรกรรมใช้ไหมเทคโนโลยีใช้ไหมออการติดตามใช้ไหมข้อมูลสารนเทศนี่ใช้ไหมเพราะตรงนี้เขียนท่านทําอยู่แล้วแต่ท่านไม่ค่อยไม่ค่อยนํามาเขียนว่าท่านทำเป็นยังไงนะครับทีนี้ผลการดาเนินงานในภาพรวมพอท่านเขียนได้ปุ๊บมันจะไปตัวตอบถ้าเป็นข้อมูลสารสนเทศเนี่ยตัวร้อยละเนี่ยมันจะตอบได้เลยตัวชี้วัดแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะตัวตอบตอบคุณลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะ คุณลักษณะเป็นแบบไหนเอาพุทธที่ออกมามันจะเป็นแบบไหนความสําเร็จเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ <c oughs> ย้อนกลับมาที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าทั้งเขตลงความเห็นว่าถ้าท่านทำมาหนึ่งปีสองปีหรือสามปีปุ๊บเนี่ยอุย๊ยงานของพี่งานของน้องงานของท่านของเธอเนี่ยนะเป็นแบบอย่างแล้วถือว่าเป็น best practice ได้แล้วเห็นไหมครับมันจะย้อนกลับมาเขียนตรงนี้และท้ายที่สุดเมื่อท่านทําทั้งหมดแล้วท่านจะรู้ว่าคําถามง่ายๆคําคนึงว่า งานใดก็ตามที่ท่านรับผิดชอบปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดผู้ใหญ่ก็ตามหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ตามถามว่าของท่านนี่เป็นเบสแพคทิสเลยเนี่ยท่านใช้เทคนิคอะไรเห็นไหมครับคาถามนี่เหมือนถามง่ายท่านใช้เทคนิคอะไรท่านไม่ต้องมานึกนึกนานเลยนะท่านจะได้รู้ทันทีว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดเก้าอย่างที่ผมนําเรียนท่านเมื่อครู่เนี่ยโอ้เป็นเพราะนวัตกรรมโอ้เป็นเพราะการบูรณาการโอ้เป็นเพราะการมีส่วนร่วมเป็นเพราะ เทคนิคตัวนี้เองคือข้อมูลสารสนเทศทําให้ผมสามารถชี้เป้าโน่นนี่นั่นได้ถูกเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระบวนการเขียนทั้งหมดท่านก็จะตอบได้ว่างานของทุกๆตัวชี้วัดงานของทุกประเด็นการพิจารณาอันนี้ก็จะชัดเจนในกระบวนการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สื่อสารกับเรามาเมื่อปี6 2ว่า ผมเป็นมือใหม่ผมเป็นมือมือใหม่ท่านเริ่มไงช่วยอธิบายให้หน่อยอันนี้ผมได้อธิบายนะแลกเปลี่ยนกับท่านท่านก็เปิดทิปนี้ดูแล้วเวลาเปิดเท,ป,ทปนี้ดูแล้วเวลาเขียนท่านค่อยๆเรียงร้อยร้อยลัดมาตามนี้ท่านก็จะสามารถทํางานของท่านแล้วก็เขียนในทุกตัวที่วัดเขียนในทุกๆประเด็นกนารพิจารณาได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตสื่อสารแลกเปลี่ยนกับท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ